ผ่านมามีข้อกังขาจากคนในสังคมบางฝ่ายซึ่งอาจมองว่าทหารไทยคือรั้วของชาติไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่เมื่อย้อนกลับไปดูความเป็นมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยจะพบว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับมีนายทหารยศสูงนั่งเก้าอี้ตัวนี้มากที่สุดโดยเฉพาะเข้ามารับตำแหน่งโดยการรัฐประหารต่อเรื่องดังกล่าวพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์กลับมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากทหารไทยมีศักยภาพและมีความรู้เพียงพอที่จะบริหารประเทศและทหารก็ถือเป็นคนไทยคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาช่วยเหลือประชาชนได้ในหลายมิติส่วนเรื่องของการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ละครั้งนั้นล้วนแล้วมีเหตุผลในการกระทำคนบางกลุ่มมองว่าทหารเนี่ยคือรั้วของชาติไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือเข้ามาเล่นการเมืองเข้ามาบริหารประเทศตรงเรื่องที่เขาบอกมาแบบนี้ท่านคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมคะก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับผมถามว่าทหารคือประชาชนไหมค่ะใช่ไหมฮะคือคนไทยเหมือนกันคนไทยทุกคนไม่ว่าสาขาอาชีพใดต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพียงแต่ประชาชนส่วนหนึ่งที่มามีอาชีพเป็นทหารนะครับไปปกป้องแผ่นดินไปเป็นรั้วของชาตินะนอกจากปกป้องแผ่นดินเป็นรั้วของชาติแล้วเนี่ยบทบาทการพัฒนาก็มีเยอะแยะนะพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนี่ก็เป็นบทบาทของทหารนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาชีพหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าคนที่มีอาชีพทหารแล้วตัดสิทธิทางการเมืองไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งคนไทยมีอาชีพเยอะแยะทหารตำรวจพยาบาลนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับแท็กซี่ค้าขายก็คนไทยคุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะฮะคนกลุ่มหนึ่งก็มาเป็นทหารไม่ได้พามาเป็นทหารแล้วคุณถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่ใช่นะครับต้องทำความเข้าใจกันใหม่ตอนนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่นะครับที่มองไอ้ทหารไม่ควรไปยุ่งการเมืองมันไม่ใช่ต้องแยกกันว่าสิทธิหน้าที่อะไรอาชีพนะครับความชอบธรรมในการบริหารประเทศเราต้องดูว่ามาด้วยวิธีอะไรประเทศเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาด้วยวิธีทางประชาธิปไตยไหมนะครับกระบวนการประชาธิปไตยของเราเป็นยังไงนะครับตอนนี้อย่างที่ว่าละครับก็ในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีการยึดอำนาจรัฐประหารอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับค่ะนะครับนะฮะเพราะมันอยู่ดีๆถ้ารัฐบาลบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับไม่นำพาประเทศไปสู่ความหายนะหรือล่มจมอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าการสถานการณ์ทางการเมืองอะไรต่ออะไรนะครับทหารก็ผมว่าผมแต่ดูเห็นทุกครั้งมันมีสาเหตุทั้งนั้นนะครับค่ะซึ่งก็ถูกมองอีกว่าทหารไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้เพียงพอที่จะบริหารประเทศไม่ว่าจะในด้านของเศรษฐกิจการเมืองหรือทุกๆด้านที่จะทำให้ประเทศมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตรงนี้ท่านมองว่ายังไงคะแล้วใครล่ะครับที่รู้เรื่องการบริหารประเทศทุกด้านคุณยกตัวอย่างนี้เอาใครไม่มีใครรู้ทุกด้านนะครับทุกคนก็มีความชำนาญเฉพาะด้านต่างกันแต่การบริหารจัดการนะครับผมไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจผมเป็นทหารแต่ผมมีเครือข่ายผมรู้ว่าผมจะต้องใช้ใครใช้คนไหนเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องสาธารณสุขพลเอกประยุทธ์รู้เรื่องสาธารณสุขไหมเรื่องโควิดระบาดอะไรก็ต้องใช้พวกหมอมาช่วยคิดช่วยอะไรนะครับก็เหมือนกันยกตัวอย่างท่านเอาใครนายกคนไหนท่านทักษิณรู้เรื่องอะไรรู้ทุกเรื่องไหมก็ไม่รู้ท่านก็เลือกใช้คนนู้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ใครบริหารจัดการอย่างไรถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทหารเนี่ยมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเป็นอาชีพที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะที่สุดตรงนี้ท่านมองยังไงคะก็เนี่ยครับมันก็เป็นกงล้อทางการเมืองกงล้อทางประวัติศาสตร์ค่ะนะครับว่าพอรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาแล้วบริหารประเทศแล้วเป็นยังไงนะครับทำไมทหารถึงต้องเข้ามานะครับแล้วที่เป็นทหารที่มาโดยวิธีพลเอกชาติชายก็สร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติเอาพลเอกเปรมนี่นะครับเป็นรัฐบุรุษนะครับก็มีเยอะแยะวันนี้ท่านมองว่าทหารก็ทำเรื่องราวดีๆทำให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าเยอะแยะมากมายเลยครับ
ค่ะแต่คนบางกลุ่มหรืออาจจะคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละค่ะก็มองอีกว่าเอ๊ะทหารอยากจะมีอำนาจหรือเปล่าจริงๆรัฐบาลในยุคนั้นๆอาจจะไม่ได้บริหารงานผิดพลาดอะไรเลยแต่เป็นเพราะทหารเนี่ยอยากจะกุมอำนาจไว้ในมือก็เลยไปรัฐประหารเข้ามาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคนี้เลยตรงท่านเมียจะบอกไหมคะก็คุณไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้ทหารต้องเข้าไปอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมันเงื่อนไขอะไรอยู่บริหารราชการบริหารแผ่นดินราชการแผ่นดินมาแบบดีๆไม่ใช่มายึดอำนาจอย่างไม่มีมีปัญหาทั้งนั้นที่มันมีสาเหตุนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นแล้วทหารมีอำนาจผมว่าอยู่ไม่ได้หรอกครับค่ะครับท่านคิดว่าข้อดีของทหารที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเข้ามามีตำแหน่งในการเมืองก็ดีนะคะข้อดีคืออะไรคะผมไม่มองว่าข้อดีคืออะไรนะมันทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่บริบทแต่ละบริบทว่าทำยังไงนะครับมันไม่มีข้อดีทั้งหมดหรือข้อเสียทั้งหมดหรอกครับนะฮะตรงนี้ผมไม่มองว่าทหารบริหารแล้วมีข้อดียังไงไม่มีนะค่ะมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับปรับการบริหารเข้ากับสถานการณ์ต่างๆค่ะตรงนี้มากกว่านะฮะค่ะในส่วนตัวท่านเองที่เป็นทหารแล้วคนภายนอกมองทหารแบบนี้ท่านอยากจะบอกเขากลับไปยังไงคะก็ไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกมาพูดกับผมก็ได้เปิดเวทีมาพูดกับผมดีเบตกันเลยดีเบตกันเลยคุณไม่ชอบทหารเพราะอะไรค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมถือว่าคนส่วนหนึ่งที่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงเรียก voice เนี่ยไม่ชอบทหารเนี่ยคุณกลับไปดูตัวเองบ้างหรือยังแล้วคุณถามประชาชนส่วนใหญ่เขาหรือยังประชาชนตามขอบประเทศเนี่ยทำแนวชายแดนในชนบทต่างๆเนี่ยเขามีความผูกพันกับทหารยังไงคุณรู้บ้างไหมคุณมองในมุมมองของคุณอันเดียวอะมุมมองที่คุณได้รับข้อมูลถูกกล่อมเกลาไปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยผมพร้อมเปิดเวทีดีเบตกับผมได้เลยจริงๆค่ะความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังคลุกรุ่นอยู่ในขณะนี้ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเองในฐานะที่เข้ามามีตำแหน่งด้วยเป็นวุฒิสมาชิกเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนบริหารบ้านเมืองท่านมองว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปต่อได้ไหมคะเพราะว่าทะเลาะขัดแย้งรุนแรงมากก็ผมก็บอกแล้วไงมีรัฐบาลชุดไหนบ้างที่ไม่มีความขัดแย้งกันบ้างนะครับแล้วอยู่ที่ว่าถึงเวลาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีอยู่2ทางนะฮะไม่ยุบสภาก็นายกลาออกก็แค่นั้นเองในอดีตที่ผ่านมาก็มีเพราะนั้นตอนนี้ผมถือว่าเรื่องธรรมดานะค่ะก็อยู่ที่ความสามารถของท่านพลเอกประยุทธ์ที่ว่าจะประคับประคองนำพาประเทศชาติไปสู่ตรงจุดไหนนะครับถึงเวลาท่านต้องตัดสินใจทางการเมืองไม่ต้องกลัวหรอกครับนะครับค่ะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองตอนนี้ก็โหแบ่งเป็นหลายก๊กหลายฝ่ายหลายชอหลายกอหลายนอท่านเองมองยังไงคะแล้วพรรคไหนเป็นหนึ่งเดียวบ้างครับมีไหมค่ะประชาธิปัตย์แบ่งเป็นกี่กลุ่มก็หลายกลุ่มแม้กระทั่งเพื่อไทยเองก็แบ่งตั้งหลายกลุ่มก้าวไกลเองก็แบ่งตั้งหลายกลุ่มค่ะเพราะนั้นการแบ่งกลุ่มแบ่งกวนกันในพรรคการเมืองและยิ่งพรรคใหญ่ๆอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมว่าไปดูผลการต้องเลือกตั้งสมัยหน้าดีกว่าท่านมองว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีข่าวความขัดแย้งออกมาตามหน้าสื่อบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวก็จะต้องผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวต้องผ่านไปได้มันธรรมดาไงทำอย่ามองว่าความขัดแย้งนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน่ากลัวนะครับผมถือว่าโลกเราเนี่ยนะครับโลกมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความขัดแย้งค่ะนะครับทุกอย่างมีความขัดแย้งในตัวคุณเองก็มีความขัดแย้งในตัวเองค่ะอยู่คนเดียวยังขัดแย้งในความคิดตัวเองเลยอยู่กันสองคนสามีภรรยายังขัดแย้งกันนั้นความขัดแย้งในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมมองว่าความขัดแย้งนี่คือความหลากหลายความหลากหลายคือความงดงามแต่การแก้ไขความขัดแย้งนี่สำคัญดิถ้าคุณจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการอะไรด้วยการใช้ความรุนแรงหรือใช้สันติวิธีตรงนี้สำคัญกว่าค่ะนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับประเทศชาติของเราในเวลานี้ค่ะที่ท่านรู้สึกว่าเป็นห่วงกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยมีไหมคะก็ผมห่วงเรื่องความแตกแยกของคนในชาติค่ะนะครับเพราะว่ามันมีเค้าลางมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับแล้วก็ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากนั่นเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่คสช.เข้ายึดอำนาจเพราะต้องการสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติเพราะเห็นคนในชาติแตกแยก
นะฮะอันเนี้ยผมมองแล้วว่ามันเป็นปัญหาสำคัญมากตอนนี้เราจะพูดอะไรกันสักนิดเอ๊ะนี่อยู่ฝ่ายไหนวะเราไม่กล้าพูดเราไม่สนิทใจไม่ไว้ใจที่จะพูดอะไรต่ออะไรกันอย่างเปิดอกตรงไปตรงมาระหวาดระแวงกันหมดนะครับแล้วมีคนคอยยุโยงปลุกปั่นนะครับเอาเรื่องสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับมีการจับจ้วงสถาบันนะครับผมคิดว่าคนไทยทั้งส่วนใหญ่ของประเทศรับไม่ได้หรอกครับเรื่องพวกนี้นะครับจะมีคนกลุ่มน้อยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็สังคมจะต้องจัดการกันเองนะครับผมมองอย่างนี้ฮะคำถามที่อาจจะได้ยินจนชินหูเลยทุกวันนี้ถามกันว่าสรุปแล้วทหารเนี่ยมีไว้ทำไมท่านช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วทหารทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างอะคะคนที่ตั้งคำถามแบบนี้นะค่ะคือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะไม่รู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับพระมหากษัตริย์คือจอมทัพนะครับสมัยโบราณทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารนะครับเพื่อปกป้องแผ่นดินนะเราสร้างบ้านสร้างเมืองมาได้ทุกวันนี้เพราะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพมีพวกทหารช่วยกันเสียเลือดเสียเนื้อนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับปัญหาการสู้รบกันอาจจะลดน้อยลงบทบาททหารก็เปลี่ยนไปนะครับมาทำการพัฒนาประเทศพื้นที่ไหนที่การธุรกันดารหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างทหารช่างไปน้ำท่วมถามว่าน้ำท่วมหน่วยแรกที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนใครผมถามเลยทหารทหารใช่ไหมครับดังนั้นบทบาททหารเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะฮะต้องที่ทำการสู้รบกันมาตอนนี้ก็ป้องกันชายแดนดูแลไม่ให้คนเข้ามาคนทำเมืองโดยผิดกฎหมายยาเสพติดย้ายเข้ามาดูแลไม่ให้มีการลุกล้ำอธิปไตยนะครับก็บทบาทก็เปลี่ยนไปนะครับนั้นบทบาทของทหารนี่ก็มีหลายประการนะครับถ้าไม่มีทหารถามว่าประเทศไทยไม่มีทหารจะทำเป็นยังไงประเทศไหนในโลกบ้างที่ไม่มีทหารค่ะทุกประเทศก็มีทหารหมดหรอครับนะครับแต่อยู่ที่ว่าทหารแต่ละประเทศเขามีบทบาทอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่มีทหารแล้วใครจะทำงานพวกนี้ใครจะไปลาดตระเวนชายแดนคนเข้าเมืองในผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติใครจะไปดูนะครับยาเสพติดเข้ามาใครจะดูเส้นเขตแดนเรายังปักคันเขตแดนไม่เสร็จกับประเทศเพื่อนบ้านใครจะดูแลที่ประเทศตรงนั้นถ้าไม่มีทหารนะครับไปหามาสักประเทศแล้วกันนะครับว่าประเทศไหนไม่มีทหารและถ้าหากจะพูดถึงผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้ของพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์นั่นก็คือการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศซึ่งถือเป็นการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ต้องตระหนักรู้และเข้าใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรโครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการมาได้เพียง2เดือนเศษส่งผลให้ในหลายๆจังหวัดในปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลงเหลืออยู่เลยและกลายเป็นหมู่บ้านสีฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบด้วยผลงานการผลักดันของพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ในสังคมเมืองความแออัดต่างๆเนี่ยการแพร่ระบาดมันก็จะระบาดได้มากคือพีคขึ้นไปถึง 4-5,000 เนี่ยซึ่งเราก็กังวลมากเราก็พยายามเร่งกระทรวงสาธารณสุขก็ให้วัคซีนมาฉีดไปต่างๆเนี่ยลดเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนตลอดเลยแล้วก็ในการเยียวยา